พื่อนต้องรีบร้อนน่ะอีกตั้ง30นาทีอ่ะไหวแก่นั่นจะกลับมาสวัสดีติ๊กต็อกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คอบอลมูวี่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังดีน่าสะสมและหนังดีที่ควรหยิบยกมาดูและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นทริลเลอร์ชวนติดตามหาความจริงตลอดทั้งเรื่องแม้เวลาจะผ่านมา20หรือ30ปีภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังถูกกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันอาจจะมีข่าวดีสำหรับคอหนังไทยที่รักหนังไทยในยุคนี้จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในฉบับรีมาสเตอร์ในเร็วๆนี้ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องกะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายก่อนThe Dumb Die Fast, The Smart Die Slow ในปีพ.ศ. 2534หรือปี1991ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสลักชนางตวง1หญิง2ชายเรื่องราวเกิดที่ปั๊มน้ำมันทางภาคใต้หรือเบตงของมหาเพลงเศรษฐีหนุ่มพ่อไม้ที่มีแฟนสาวสวยคอยดูแลปั๊มสาวทรงเจ๊สุดเซ็กซี่อย่างชนางอยู่มาวันหนึ่งอดีตนักโทษแหกคุกหรืออดีตหัวขโมยตู้เซฟยามสลักแหกคุกออกมาภาคใต้จึงมาขออาศัยและขอทำงานกับชนาที่ปั๊มน้ำมันของมหาเพลงเศรษฐีหนุ่มพ่อไม้จึงรับสลักมาทำงานด้วยในใจของชนานั้นมีความละโมบโลภมากโลภโมโทสันอยู่เป็นผู้หญิงที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินเขาจึงรับสลักมาทำงานเพื่อมีแผนขโมยตู้เซฟของมหาเพลงสามีของเธอและหลังจากที่สลักทำงานและพยายามขโมยตู้เซฟของมหาเพลงให้กับชนางเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างตวงก็ดันโผล่มาท่ามกลางการเปิดตู้เซฟสลักจึงฝากฝังชนางรับตวงมาทำงานที่ปั๊มด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใช้ฟิล์มนัวฟิล์มนัวก็คือฟิล์มที่มีสีดำคำว่านัวมาจากภาษาฝรั่งเศสฟิล์มนัวก็คือฟิล์มสีดำนั่นเองจะมีสีดำมากกว่าสีอื่นเขาเลยเรียกฟิล์มนัวและภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยอันดับต้นๆที่เน้นใช้ฟิล์มนัวถ่ายทำบรรยากาศในภาพยนตร์เรื่องนี้ดำดาร์กเหมือนหนังต่างประเทศชวนกดดันชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและเป็นภาพยนตร์ที่เข้มข้นมีไม่บ่อยที่จะมีหนังไทยแนวนี้เกิดขึ้นมาภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านได้ติดตามและหาชมภาพยนตร์เรื่องกะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายก่อน The Dumb Die Fast The Smart Die Slow นำแสดงโดยเอ็มสุรศักดิ์วงไทยแอนอังคณาทิมดีขจรศักดิ์รัตนนิสัยกำกับการแสดงโดยมานพอุดมเดชขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปวิดีโอหน้าหรือจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอีกเปิ้ลกูบอกให้ทิ้งปืนทิ้งทิ้งสิทิ้งเลยTalk about movie by Samuel.